iPhone 5ว่ะทุกคนดูผมเจอเพื่อนเก่าเว้ยเปิดไปเปิดมาเจอน้องแนทนี่มันไม้บรรทัดยุค90แน่นอนครับนี่ไงทีวีตู้เย็นจำเป็นต้องใช้สมุดลายไทยมายาฮีมายาฮองูกุนสู้กับใจแอ้นเว้ยทุกคนเคยเห็นเปล่าอันนี้ของแท้แน่นอนท่อน้ำทิ้งหลังโรงงานมีงูป่ะวะโต๊ะที่เอาไว้รับแขกโอ้โหทุกคนโอ้ my god วันนี้เรามาอยู่ในสถานที่ที่มีเรื่องราวความทรงจำของยุค90เพราะว่าเป็นโรงงานที่สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยปั่นจักรยานผ่านบ่อยมากๆสมัยช่วงยุคหนึ่งเป็นโรงงานทำกระจกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้ทิ้งร้างไปแล้วนะเรื่องราวต่างๆมากมายผ่านอยู่ในเส้นเนี้ยเยอะมากกลายเป็นที่รกๆซึ่งวันนี้ผมมานะฮะก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันรกจริงๆนะทุกคนนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างของโรงงานกระจกแห่งนี้นะมีผมมาเปิดคลิปบริเวณด้านล่างนะครับเมื่อกี้ที่มานะครับก็ได้เข้าไปบริเวณชั้น1นะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจด้านในว่ามีอะไรวันนี้มาเปิดคลิปพร้อมๆกับทุกคนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนนะครับว่าโรงงานนี้เป็นยังไงแบบไหนนะครับก็เป็นโรงงานฉีดกระจกซึ่งอยู่ติดกับเขาเรียกว่า อยู่ติดกับมีงูป่ะวะไม่แน่ใจอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับใกล้ๆถนนใหญ่นะทุกคนคือเรียกว่ามีเศษขยะอะไรกองอยู่เต็มไปหมดอะผมบอกไว้ก่อนนะนี่อะไรวะขอดูหน่อยตั้งแต่พ.ศ.อะไรวะเนี่ยอะไรอะคัตตอนแคนดี้คืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับเราเดินกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจบริเวณภายในกันโหนี่ซองเซี่ยงไฮ้สมัยไหนวะเนสกาแฟนะครับไม่รู้ว่าปีใหม่ปีเก่าเราไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีความทรงจำแน่นอนนะครับอะไรวะเนี่ยโหยสปอนเซอร์เวอร์ชันนี้เก่าหรือใหม่ช่วยดูหน่อยนะครับเนี่ยน่าจะผ่านมาประมาณสัก10ปีได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตเดินไปบริเวณจุดที่เป็นบ้านแล้วกันนะครับโอเคโอเคโอเคครับทุกคนเราจะมาเข้าหลังบ้านกันนะทุกคนนะเราจะมาเข้าหลังบ้านกันซึ่งหลังบ้านเนี่ยจะเป็นคูนะครับแล้วบริเวณตรงจุดนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นท่อน้ำทิ้งหลังโรงงานทุกคนท่อน้ำทิ้งหลังโรงงานซึ่งข้างหลังนี่เป็นป่าหมดเลยนะครับทุกเพื่อนๆเห็นป่าไหมป่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วนี่เป็นบริเวณที่เราจะเข้าไปบริเวณโรงงานแห่งนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นน้ำคลำนะฮะยุงเพียบนะครับฟาดเรียบโอ้โหยุงเยอะว่ะนะครับเอาล่ะเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยทุกคนสำหรับโรงงานทำกระจกแห่งนี้นะต้องบอกก่อนว่าเราจะมาสำรวจความทรงจำกันแต่ว่าตอนนี้ขอนะครับเดี๋ยวขอบริเวณจุดนี้ก่อนละกันนะครับจุดนี้คือจุดนี้เนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมเจอก่อนเลยเป็นโต๊ะทำงานนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะทำงานซึ่งต้องบอกก่อนว่าออกได้ป่าววะเอานี้ออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเป็นไม้อะไรสักอย่างครับขอเอาออกก่อนละกันนะวันนี้ทุกคนมาประจนภัยในโรงงานทำกระจกนะฮะเราก็จะเข้าไปข้างในน่าจะเป็นจุดที่เป็นโต๊ะออฟฟิศนะครับตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะออฟฟิศอยู่บริเวณตรงนู้นจุดหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงผมไฟฉายอยู่ไหนวะหาไฟฉายครับหาไฟฉายแป๊บนึงนี่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 ตรงจุดนี้เห็นป่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่จุดนี้เป็นโต๊ะเหมือนกันครับเป็นโต๊ะเหล็กเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นโต๊ะที่เอาไว้รับแขกส่วนตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะของเฮียเจ้าของอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะบริเวณตรงจุดนี้เอาละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะวางไว้ตรงนี้ มากันมั่วๆเลยทุกคนนะครับมากันมั่วๆนี่แหละมากันมั่วโซเล้งนะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมอยู่ๆเข้ามาที่นี่ได้ไงผมขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเข้าจะมาอะไรโอ้โหบ้าปะคอแตกนะครับไม่ใช่นะอันนี้ผมขออนุญาตเข้ามาถูกต้องนะครับคือเนื่องจากเป็นสถานที่ที่
ตอนเด็กๆเนี่ยผมมีความทรงจำนะครับก็เลยอยากจะมาดูนะครับว่าข้างในนั้นมีอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามีเสียงรถเนี่ยผ่านไปผ่านมานะมีเสียงอาจจะมีเสียงคนพูดคุยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ตึกอาคารแห่งนี้ร้าง 100% นะครับร้าง 100% แน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนิดนึงนะครับเราจะได้ไปสำรวจกันอย่างสบายใจนะครับทุกคนเอาล่ะเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสองคนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องสงสัยกันบ้างแล้วว่านะครับแกในออฟฟิศนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกกันว่าเพื่อนๆทุกคนยินดีด้วยครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มาดูเป็นคนแรกๆนะครับยังไม่มีใครเปิดเก๊หูใครจะมาเปิดวะเนี่ยเก๊เละเทะขนาดนี้นะฮะทุกคนดูยายแมงมุมนะดูยายแมงมุมซะก่อนนะฮะนี่ผมจะให้ดูยายแมงมุมเห็นยายแมงมุมป่ะเห็นมั้ยโอ้โหแมงมุมแบบวิ่งแบบวิ่งพลาดเลยว่ะนี่ฮะยายแมงมุมเห็นป่ะเราจะเปิดเก๊ะโดยที่เก๊ะเนี้ยเพื่อนๆดูเองนะว่ามีการเปิดหรือเปล่านะครับดูเองไม่มีใครมาเปิดนะเว้ยผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่ามีในเก๊ะมีอะไรขอให้มีอะไรเกี่ยวกับยุค90ของเรานะแป๊บนึงขอเปิดก่อนโอ้โหทุกคนเราเจอตั๋วหนังเจอตั๋วหนังว่ะเดี๋ยวนะเจอตั๋วหนังว่ะทุกคนขอแป๊บนึงผมขอดูก่อนว่าตั๋วหนังอะไรวะยายแมงมุมแบบติดเต็มไปหมดอ่ะนี่ไม่มีการเปิดแน่นอนนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะไม่มีการเปิดแน่นอนมีเรื่องอะไรบ้างวะเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับอันนี้อะไรอ่ะเอมเบอร์อะไรเอมเบอร์เฮดเหรอเอมเบอร์อะไรวะพูดกับพูดไปนะครับองค์บากปี2008ครับทุกคนเห็นป่ะนี่องค์บากปี2008ครับยุคสมัยแน่นอนครับคือเป็นสถานที่ที่ปิดร้างไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะประมาณนี้แหละ2008 2009อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอะไรวะไซบอร์บอร์อะไรชูอะไรคือหนังมันอ่านหมากนะ Knowing นะฮะนี่ Knowing เคยดูกันป่ะเรื่องเนี้ยนี่เรื่องอะไรวะเบนจามินนี่ไงเบนจามินปี2009ครับโหยเก่านะ2009นี่ผ่านมากี่ปีแล้ววะหูยนานนะเป็น10ปีได้อะทุกคน10กว่าปีนะครับอันนี้องค์บาก2นะครับแล้วอันนี้ก็เบสไทม์สเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเสียงอะไรวะเสียงอะไรดังกึกเสียงอะไรดังกึกวะไม่แน่ใจโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็มีตรงนี้มีเขียนคำว่าคาราบาวนิดนึงนะฮะนี่มีเสียงเขียนคำว่าคาราบาวซึ่งผมมาทำลายบ้านแมงมุมทำไมวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยวางไว้นี่ก่อนเก๊ะนี่ไม่มีอะไรครับนี่ฮะปิดไปนะครับขออนุญาตดูเลยหลายๆเก๊ะเลยนะนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไปต่อขออนุญาตไปดูนะครับต่อไปโอเคเลยโอเคอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นนะเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนกันด้วยนะครับตอนนี้เราขออนุญาตสำรวจข้างล่างกันก่อนนะทุกคนนี่ฮะคือแบบโคตรร้อนเลยเดี๋ยวผมสำรวจบริเวณด้านในนิดนึงนะฮะนี่บริเวณจุดที่เป็นจุดเช็คพอยต์บริเวณด้านในก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เขามีเหล็กอะเพื่อที่จะบรรทุกใส่รถครับแล้วก็จะเอากระจกเนี่ยวางไว้นะครับวางแล้วก็เขาเรียกว่าบรรทุกรถนะครับกระจกจะได้ไม่แตกนะฮะจะได้เป็นการขนส่งกระจกไปหาลูกค้าได้เสียงอะไรวะเหมือนผมได้ยินเสียงแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นชุดมินิคอมโปโคตรโหดเลยทุกคนดูดิเห็นเปล่าโอ้โหเฮ้ยทีวี21นิ้วครับมี25นิ้วก็มีเขาเอามาตัดแปะผมว่าน่าจะเอามาจากพวกนิตยสารนะครับหรือว่าเป็นพวกที่ขายในใบเวอร์ชัวนะครับแล้วก็เอามาติดเนี่ยเป็นทีวีหมดเลยนะฮะทีวีตู้เย็นจำเป็นต้องใช้นะครับโอ้นี่ไงนี่ฮะนี่เลยครับผมว่าเอามาจากอันนี้แน่เลยว่ะนี่ไงเนี่ยชัวเลยทุกคนดูดินี่ฮะมีวิทยุบังคับด้วย299บาทเห็นป่ะนี่ฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนกล่องดินสอรถนะฮะแล้วก็มีเป็นเครื่องเขียนนะครับผมมีกล้องจุลทรรศน์ของเล่นนะครับมีหลากหลายอย่างมากๆนะครับเนี่ยที่อยู่บริเวณด้านในนะครับเดินกันต่อนะครับ
นี่เราก็มาสำรวจช่างมาสำรวจเหลือเกินนะครับนี่ฮะโอ้ยเดี๋ยวทุกคนมีอะไรแถวนี้บ้างวะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะนี่เป็นสมุดอะไรสักอย่างครับผมว่าน่าจะเป็นแคตตาล็อกนะครับเทปอาร์กอนเทปคืออะไรวะขอดูนิดนึงอาร์กอนเทปนะครับอะไรอ่ะอันนี้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะครับอันนี้ติดตั้งโครงหลังคาอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ฮะโอ้ยโหดูทุกคนดูใหญ่เป็นมุมขึ้นเรามาสำรวจกันบริเวณจุดนี้นิดนึงนะฮะนี่ฮะเรียกว่าเป็นจุดที่มีการเช็คพอยต์ของเราในวันนี้นะนั่นก็คือเป็นจุดที่มีโต๊ะสำนักงานออฟฟิศอยู่นะครับทุกคนอันนี้เอาไม่ออกว่ะทุกคนนะฮะแต่นี่เป็นกระจกแน่นอนโหนี่เว้ยมีนี่ด้วยเห็นเปล่านี่เป็นเหมือนโอ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นลิควิดเปเปอร์ครับตั้งแต่เป็นสีแดงนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นเก๊ะโอ้โหเฮ้ยเราเจอนี่ว่ะไพลอตอิงอะไรก็ไม่รู้ดูดิเห็นป่ะเออโหเฮ้ยมีไม้บรรทงไม้บรรทัดนะนี่ไม้บรรทัดแบบสมัยก่อนเลยนะฮะนี่ฮะทุกคนโอ้โหเฮ้ยไม้บรรทัดแบบนี้ก็สมัยก่อนเราก็ใช้กันไหมเห็นป่ะเออนี่อะไรวะเนี่ยผมเจอนี่ว่ะทุกคนสมุดลายไทยสมุดลายไทยโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยสุดว่ะคือเขามาเขียนอะไรวะเนี่ยนี่เป็นสมุดคัดลายไทยไม่รู้ว่ามาเขียนอะไรนะทุกคนเออแต่ว่าอันนี้5บาทอันนี้บ่งบอกยุคสมัยมากเลยอ่ะเออเนี่ยอันนี้อะไรวะขอดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะ PNP คืออะไรวะขอดูนิดนึงครับ PNP นะครับวันเดือนปีผลิตนะฮะมองไม่เห็นละจางแล้วครับเป็นขี้ผึ้งใส่แผลครับ PNP อ๋อนี่เป็นขี้ผึ้งใส่แผลครับสับคุณที่ใช้นะกล่องสวยดีว่าดูดิเห็นป่ะกล่องสีเหลืองพอดีอ่ะเออนี่อะไรอ่ะโหนี่เว้ยรายงานรับเข้ากระจกโหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศกระจกจริงๆนะฮะอันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้แบบทำงานอะทุกคนเนี่ยฮะรับของส่งของอะไรพวกเนี้ยนำกระจกออกไปอะไรประมาณเนี้ยเออเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมเจอไอ้นี่ว่ะ iPhone 5ว่ะทุกคนดูดิโคตรโหดเลยโอ้โหเฮ้ย iPhone 5ว่ะทุกคนดูโหดเปล่าโอ้ my god นี่ฮะ iPhone 5โอ้โหเฮ้ยเนี่ยฮะตั้งแต่เป็นแบบนี้ทุกคนดูดิบวมหมดแล้วอ่ะมันบวมหมดแล้วนี่บวมทุกเครื่องเลยนะโอ้โหนี่ก็มาเปิดพร้อมๆกับทุกคนนะเนี่ยเปิดพร้อมๆกับทุกคนเลยขอดิวเลยอันนี้ขอดิวอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะไม่แน่ใจแต่อันนี้คือเหล็กเส้นแน่นอนนะฮะนี่ฮะเหล็กเส้นแน่นอนโอ้ไม่มีอะไรเป็นของลงของเล่นบ้างเลยหรอวะไม่มีอะไรเป็นของลงของเล่นบ้างเลยโอ้โหทุกคนนี่มันขวดแบบว่าอะไรวะเนี่ยขวดแบบ M150 กับคาราบาวแดงนะฮะแล้วมีกระเป๋าตังค์ด้วยทุกคนดูดิกระเป๋าตังค์เพียบแต่ไม่มีอะไรข้างในแล้วฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นคาซิโอนะโอ้โหนี่เรียกว่าเรื่องราวต่างๆนี่อยู่ในนี้ครบเลยทุกคนดูดิโอ้โหเครื่องคิดเลขแบบนี้ทุกคนดูดิเครื่องคิดเลขคาราบาวเว้ยทุกคนดูดิใช่ป่ะวะอ๋อสติกเกอร์คาราบาวนะฮะแต่เครื่องคิดเลขเป็นแบบนี้แล้วก็มีหวยด้วยทุกคนดูดิปี62ว่ะนี่ฮะ830926นะฮะงวดปี62นะทุกคนผ่านมาแล้วกี่ปีวะ5ปีผ่านมา5ปีแล้วนะปากกาวันพีชโอ้โหเฮ้ยใช่ป่ะอันนี้ธงวันพีชป่ะปากกาแบบเยอะมากเลยทุกคนดูดิอะไรวะเนี่ยธนาคารเกียรตินาคินนี่เป็นแบบปากกาแบบว่าเหมือนเป็นปากกาของธนาคารอะไรเต็มไปหมดเลยดูทุกคนเห็นป่ะเออเฮ้ยเกนี้เด็ดว่ะดูดิอะไรวะเนี่ยอันนี้อย่างนี้หรอใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับโอ้โหปากกานี้ขอดิวด้วยวะเนี่ยวันพีชอ่ะเจ๋งนะดูดิเห็นป่ะ
ไอโฟนก็น่าดูดูไม้บรรทัดซะก่อนทุกคนโอ้โหไม้บรรทัดตั้งแต่เป็นแบบนี้ทุกคนดูดิเนี่ยฮะนี่มันไม้บรรทัดยุค90แน่นอนครับผมบอกเลยฮะชัวร์ 100% เลยจำกันได้ไหมไม้บรรทัดแบบนี้แต่ก่อนเราไปซื้อในสหกรณ์โรงเรียนอ่ะมันจะเป็นแบบใสๆอ่ะมีชื่อด้วยว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยด้วยความปรารถนาดีจากอะไรอ่ะไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นของแถมว่ะเออด้วยความปรารถนาดีจากอะไรวะอะไรอีจันเหรออะไรอีจันวะไม่แน่ใจว่ะเออไม่ทัดบานเลยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบริเวณข้างบนทุกคนโอ้โหตอนนี้แม่งโคตรหลอนเลยอ่ะคือแบบนี่เป็นโรงงานกระจกร้างนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นแผ่นที่เขาเอาไว้พิงกระจกนะตอนนี้มันเรี่ยราดไปหมดแล้วนะหล่นเรี่ยราดไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นแบงบริเวณข้างบนนะครับเอาล่ะทุกคนตามกันขึ้นไปตามกันขึ้นไปนะครับโอเคโหเหมือนแบบทุกอย่างมันลอกหมดแล้วสีเสือนี่เสื่อมหมดแล้วทุกคนเห็นไหมสีเสือนี่เสื่อมหมดแล้วเออตามมือขึ้นไปครับนี่แหละวะเป็นตึกโล่งๆเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยโอ้ my god ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับนี่เป็นตึกโล่งๆเลยครับทุกคนอันนี้เป็นสวิตช์ไฟนะโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นเอาไว้ใช้ในโรงงานอันนี้เป็นเหมือนสวิตช์นะฮะที่ไว้ใช้ในโรงงานแล้วก็บริเวณตรงจุดนี้มีเป็นเหมือนซากเซอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นซากอารยธรรมต่างๆเพียบนะครับนี่ฮะผมจะเดินให้ดูรอบนึงนะครับเดินให้ดูรอบนึงนี่โรงงานนะครับกระจกนะครับโรงงานตัดกระจกก็เพื่อนๆผมยังไม่เคยมาทำแนวแบบโรงงานตัดกระจกนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมเจอรอยตีนแมวบานเลยว่ะดูดิเป็นรอยตีนแมวอ่ะเออแล้วก็ตึกเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีน้ำรั่วน้ำซึมว่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยฮะมีน้ำซึมน้ำรั่วเต็มเลยอ่ะไม่มีอะไรว่ะชั้นนี้นะครับชั้นนี้ดูโล่งๆนะครับโล่งโจ้งหลงเจ๋งเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับข้างบนน่าจะมีอะไรที่ให้เราค้นหากันอีกนะครับทุกคนโอ้โหไป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 กันไปโอ้ my god โอ้ my god ทุกคนหุยทุกคนผมเจอแมวเป็นคอกว่ะทุกคนแมว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 แล้วก็มีลูกแมวอยู่2ตัวว่ะทุกคนแมว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 เหมือนหิวอ่ะผมว่าเหมือนหิวอ่ะทุกคนดูลูกมันดิเนี่ยลูกอยู่ข้างหลังครับเหมือนจะแอบอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมต้องไปบอกทางเจ้าของแล้วครับว่ามีแมวเข้ามาแบบอยู่ตรงข้างบนน่ะทุกคนเออมีอาหารไหมอ่ะตัวเล็กมีอาหารไหมเนี่ยแมวแมวแมวนี่นี่นี่แมวนี่ครับแมว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 เพื่อนเพื่อนครับไม่ต้องห่วงนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งทางเจ้าของตึกนะครับแล้วก็คิดว่ามันคงหิวอะแล้วผมว่าน่าจะคลอดมาไม่นานครับลูกเพิ่งลืมตาได้ไม่นานเองนะครับเห็นหนูน้อยตัวนั้นไหมนี่ฮะอยู่ริมเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็คุดๆอยู่ตรงไหนวะหายไปในซอกแล้วนะครับนี่ฮะนี่เขาปล่อยให้เขาไปหาแม่เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาตกใจนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าจับลูกแมวด้วยทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าจับไปแล้วนี่ผิดกลิ่นนะฮะจะผิดกลิ่นเอาล่ะเราไปดูบริเวณด้านหน้ากันนิดนึงนะฮะคือเนื่องจากเป็นแมวดำนะทุกคนเป็นแมวดำนะฮะแต่ว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นแมวดำนะครับ
อยู่ในที่มืดผมมองไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้ผมมองไปตกใจเป็นแววตานะครับสีแบบเขาเรียกว่าสะท้อนกับตัวกล้องนะครับหรือตัวไฟของผมนะฮะทำให้เราเห็นชัดมากนะครับแต่ตอนนี้เว้ยทุกคนเราเจอนี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 นี่ไงม้วนวิดีโออะไรอะของฟิลิปทุกคนนี่ฮะคือแบบมันสภาพมันเยินไปหมดแล้วทุกคนเป็นม้วนวิดีโอหมดเลยอะดูดิเนี่ยเห็นปะโอ้โหเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรออกมาตรงเนี้ยทุกคนตัวอะไรวะมีหนวดด้วยฮะไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมเจอนี่ครับม้วนวิดีโอบานเลยอะดูดิเห็นเปล่าอุ้ยผมเจอนี่ด้วยว่าทุกคนซีดีเป็นม้วนซีดีว่ะเห็นป่ะโอ้โหโอ้โหเนี่ยผมดึงออกมานี่เป็นรอยกลมๆเลยทุกคนเห็นไหมนี่ฮะเป็นรอยกลมๆนะฝุ่นคลักเลยฮะแป๊บนึงโอ้เป็นรอยกลมเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างวะวางไว้ตรงนี้ได้ป่ะข้างหลังเป็นกระจกนะทุกคนอาจจะเห็นอะไรสะท้อนแล้วผมเจอกล่องเนี่ยอันนี้วางอยู่ไม่รู้กล่องอะไรทุกคนช่วยดูนิดนึงครับช่วยดูนิดนึงอันนี้กล่องอะไรนะครับอันนี้เป็นกล่องบาเนอร์บาเนียอะไรสักอย่างคาเมล่าเนี่ยทุกคนเป็นกล้องรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนช่วยดูให้นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าโหดผมว่าถ้าสภาพกล่องกิบๆนี่ก็น่าจะหลายตังค์นะเออเอาละเรามาดูนี่กันดีกว่าเว้ยน่าสนใจนี่ครับฝุ่นคลังเลยทุกคนดูฝุ่นดิโอ้โหเฮ้ยฝุ่นเพียบเฮ้ยชิคเก้นลิตเติ้ลเว้ยดูดิเห็นเปล่าไม่อย่าฮีไม่อย่าฮอไม่อย่าฮาไม่อย่าฮอชิคเก้นลิตเติ้ลนะฮะมีด้วยกันอยู่หลายแผ่นเลยนะมีเรียกว่าเป็นตั้งแต่เป็นแผ่นซีดีทุกคนนะครับอันนี้สมาธิคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างครับนะฮะอะไรวะกายาคืออะไรอ่ะกายาไม่แน่ใจมีปังปอนด้วยทุกคนดูดิเห็นป่ะปังปอนโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนะเอามารีวิวเลยโอ้โหดูนี่จ้ามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจาจ้ามาจ้าทิงจาเลยนะอันนี้โอ้โหเปิดไปเปิดมาเจอหนังโป้น้องแนทนี่จบเลยนะน้องแนทมานี่จบเลยนะโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ะทุกคนนี่ฮะแต่เนี้ยเป็นหนังที่ทำให้ผมนึกถึงอะไรวะผมนึกถึงคลองถมพันทิพย์ตะวันนาอะไรพวกนี้ทุกคนก็คือสมัยก่อนก็จะมีขายนะแผ่นพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะแผ่นแบบเขาเรียกเป็นแผ่นปั๊มอ่ะทุกคนแผ่นปั๊มแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรื่องราวมากมายนะฮะสำหรับแผ่นอย่างเงี้ยที่เราเคยซื้อกันนะครับอันนี้แลนออนไลน์ป่ะใช่ป่ะแผ่นเกมก็มีว่ะเอออะไรประมาณนี้ละกันทุกคนนะครับหุยเป็นเรียกว่าเป็นแผ่นซีดีตั้งแต่เป็นยุคซีดีนะผมเชื่อว่าน่าจะผ่าน Y2K มาไม่นานนะฮะทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะนี่ฮะเราก็จะเก็บให้เขาแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นกิฟต์ล็อกแบบนี้เนี่ยปุ๊บๆนะครับโอเควางไว้งี้นะครับเราไปกันต่อโอ้โหตรงนี้เราอยู่นานเลยทุกคนนะครับนี่ฮะอันนี้เหมือนเป็นที่วางอะไรวะคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะคอมพิวเตอร์ป่ะวะเออไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ตึกโอ้โหผมเราเป็นห่วงน้องแมวจริงๆฮะเจอน้องแมวนะฮะมีคอกนี้มี2ตัวผมเชื่อว่ามีมากกว่านั้นแต่น่าจะไม่รอดครับแม่น่าจะต้องตัดทิ้งไปสักตัว2ตัวนะครับตามที่ผมเคยไอ้นี่มานะโอ้โหโอเคนี่เป็นฟิลบรรยากาศนะครับของตึกร้างนะครับอันนี้ร้างจริงๆอันนี้ร้างจริงๆนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องจุดนี้บ้างอันนี้เป็นน่าจะเป็นสำนักงานออฟฟิศนะครับสำหรับการมาซื้อกระจกนะครับสำหรับคนที่มาซื้อกระจกก็จะมีอะไรแบบนี้นะทุกคนเนี่ยทาสีแบบนี้เลยนะครับเออเราเจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะซื้อจากบิ๊กซีด้วยว่ะโอ้โหตำนานพิศวง Dream of Gold มหัศจรรย์ฝันสีทองอะไรอ่ะคืออะไรไม่แน่ใจครับเนี่ยฮะเรามาเจอนะครับแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวนะ GM สารคดีระดับโลกนะครับสุสานใต้สมุทรเอออันนี้น่าดูว่ะฝุ่นเยอะนะทุกคนนี่ผมดูให้ดูนะฝุ่นนะดูฝุ่นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหฝุ่นเกาะคางเลยเฮ้ยอันนี้คือไม่อยากปล่อยทิ้งไว้เลยว่ะคือจริงๆมันก็มีคุณค่ามีเขาเรียกว่ามีคุณค่าในตัวของมันเองนะเออนะครับ
อันนี้มีม้วนฟิล์มอยู่หน่อยนึงนะฮะทุกคนเนี่ยผมเจอม้วนฟิล์มอยู่หน่อยนึงหมดขึ้นนะฮะเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอะไรไต่อยู่นะฮะทุกคนเห็นไหมเอออันนี้เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นออฟฟิศแล้วนะฮะอันนี้เป็นคุณภาพโกดักอะไรวะ QMS นะครับอันนี้เป็นโกดัก Express นะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฟิล์มดิบอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นม้วนฟิล์มเลยนะครับผมก็เจออยู่เยอะอยู่นะสำหรับอดีตวานๆนะครับเออทิ้งไปตรงนี้เลยทุกคนคือผมเห็นเหมือนกับว่าเขาครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีการรีโนเวทแล้วเชื่อว่าน่าจะไม่นานนะครับเชื่อแบบนั้นนะครับน่าจะไม่นานนะฮะเฮ้ยทุกคนเราเจออะไรตรงนี้หน่อยนึงว่ะทุกคนเห็นป่ะนี่ๆๆๆๆๆโอ้โหแต่ทำสวยนะจุดนี้ทำสวยว่ะดูดิเป็นแบบกระเบื้องสวยเลยหินอ่อนเนี่ยเออแต่ว่าตอนนี้ผมเจอสิ่งมีชีวิตเยอะมากครับเป็นแมลงนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าปลวกกินหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะแป๊บนึงผมขอดูก่อนผมเห็นซูนิโอแล้วหน่อยนึงเฮ้ยนี่ๆๆๆๆวิ่งๆๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวิ่งพลาดเลยวะแมงมุมเหรอแมงมุมป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวนะผมขอวางกล้องไว้ตรงนี้นะขออนุญาตนะแล้วก็เดี๋ยวเราขอดูไอ้ตรงนี้นิดนึงจุดนี้นะเฮ้ยทุกคนผมเจอเพื่อนว่ะเพื่อนเก่าทุกคนดูนี่ฮะผมเจอเพื่อนเก่าเว้ยคือคุยไปเสียงสะท้อนไปนะเว้ยเดี๋ยวนะคงไม่มีเงาใครวิ่งผ่านมาแถวนี้นะเว้ยผมเจอเพื่อนเก่าแฟมิคอมเว้ยอันนี้เป็นอะไรวะเล่มแรกและเล่มเดียวอะไรสักอย่างนะทุกคนผมขออ่านนิดนึงครับหนังสือการ์ตูนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนทำไมมันเป็นการ์ตูนแบบนี้วะเนี่ยทุกคนดูดิมันเป็นโดเรมอนน่ะแต่ว่ามันมีเซลอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยใครเคยอ่านบ้างวะคือแบบย้อนเวลาโดเรมอนย้อนเวลามาเว้ยแล้วก็แบบนี่ไงมาเจอฟรีเซอร์ร่าง3เว้ยร่าง2ดิฟรีเซอร์ร่าง2อ่ะเดี๋ยวผมเอาออกไปอ่านนอกเสียงโคตรก้องเลยอ่ะตรงเนี้ยคือตอนนี้เหลืองอ่อยเลยเว้ยแล้วก็เป็นเครื่องวิดีโอเกมนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเกมเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะยุค90ว่ะเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะเอออันนี้ขอดิวกลับได้ป่าววะเฮ้ยอันนี้โคตรเด็ดเลยอ่ะอันนี้ซีดีไว้นี่ก่อนนะครับอันนี้โคตรเด็ดเลยอันนี้ผมอยากดิวกลับมากเลยอ่ะนะครับผมมาอยู่ตรงน้องแมวได้มั้ยนี่ผมมาอยู่ตรงน้องแมวปุ๊บเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอันนี้คือน่าสนใจเพราะว่ามันมีเหมือนยำอ่ะเหมือนยำโดเรมอนเข้ากับดราก้อนบอล Z ครับทุกคนหรือว่าเขาตัดเอา2เรื่องมาตัดเข้ากันวะทุกคนดูดินี่ฮะนี่ทุกคนดูนะเห็นป่ะเห็นโดเรมอนป่ะตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยโดเรมอนเห็นป่ะแล้วอันนี้เป็นฟรีสเตอร์กำลังยำโกหังอยู่ครับเนี่ยฮะโดเรมอนก็ถามว่าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแหกปากไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกต่อไปก็ตาของแกแล้วโอ้โหโดเรมอนจะโดนยำนี่ฮะโดเรมอนก็เลยหยิบนะฮะงั้นก็ต้องใช้ไอ้นี่เลยยาพลัง100เท่าเอ้ากินเข้าไปแล้วนายจะมีพลังเพิ่มขึ้น100เท่าโอ้ my god นี่มันเรื่องอะไรวะนี่มันตอนไหนของการ์ตูนวะโดเรมอนข้ามาดราก้อนบอลแซดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนหนังสือในตำนานครับหนังสือการ์ตูนในตำนานผมว่าสมัยก่อนมันลิขสิทธิ์ไม่ค่อยเยอะนะฮะก็เลยนำการ์ตูนมายำกันแบบนี้ทุกคนแบบยำกันเละเทะนะครับนี่ฮะแต่มันสนุกนะเว้ยคืออ่านแล้วสนุกเนี่ย โงกุนสู้กับใจแอนเว้ยโอ้โห โงกุนสู้กับใจแอนเว้ยทุกคนเคยเห็นเปล่าหนังสือการ์ตูนอะไรวะเนี่ยโงกุนสู้กับใจแอนเฉยโอ้โหเฮ้ย เรื่องนี้มันขอดิวเลยอันนี้ขอดิวเลยเอากลับขออนุญาตวางตรงนี้อีกทีนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าต้องเอากลับนะเว้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดิวกับเจ้าของนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงอันนี้ผมดิวถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ต้องถามเจ้าของก่อนว่าเจ้าของเอาหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนังสือแบบนี้ผมว่าหาอ่านยากนะครับมันเป็นเรื่องราวในอดีตของเราสมัยก่อนด้วยนะครับ
เราจะขึ้นไปบริเวณข้างบนกันนะครับไปไปลุยกันเลยข้างบนเหมือนเป็นอะไรที่แบบทาสีใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเจอตุ๊กแกตายแล้วนะครับ1 EA นะครับไม่ใช่ตุ๊กแกหรอกจิ้งจกนะครับดาดฟ้าจริงว่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยโล่งโจ่งหลงเจ๋งทุกคนนี่ฮะเราขึ้นมาจากตู้นี้นะข้างบนนี่โล่งจริงว่ะโอ้โหโล่งมากมีอะไรพอจะให้เราสำรวจบ้างวะบนด่านฟ้านี่ฮะเจอมีดคัตเตอร์หนึ่งอันแล้วก็เจอบัตรเฮ้ย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 เจอบัตรสมาชิกเปียกน้ำโอ้โหให้เปียกน้ำว่ะอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะอะไรวะเนี่ยบัตรสมาชิกวิดีโออะไรทุกอย่างครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบม้วนวิดีโอนะไม่น่าใช่แบบที่เขาเป็นแบบ DVD หรือ CD อันนี้น่าจะเป็นบัตรแบบวิดีโอเลยเพราะว่ามันเป็นบัตรเคลือบอะมันไม่ใช่บัตรแข็งอะแต่เอาไว้เนี้ยแหละทุกคนนะครับมันเปียกน้ำแล้วอะสีเสือซีดหมดแล้วครับเสียงอะไรคือกักคือกักเสียงอะไรคือกักคือกักวะเราเจอลูกอมลูกอมเปียกน้ำนะฮะสุกัสทุกคนโยกัสเว้ยโยกัสคืออะไรวะอะไรคือโยกัสอ่ะเอาไปดีไหมอ่ะโยกัสอ่ะทุกคนโยกัสนี่มันปีอะไรวะผมว่าน่าจะปี2008อะไรประมาณนี้ป่ะ2008 2009อ่ะเดี๋ยวเอากลับไปดูดีกว่าบัตรสมาชิกไว้งี้นะฮะบัตรสมาชิกไว้งี้แต่โยกัสนี่เป็นเปลือกทอฟฟี่ที่ผมว่าน่าจะเก่าอ่ะเอาเก็บไปดีกว่าตรงนั้นก็ไม่มีอะไรทุกคนอันนี้เป็นบนหลังคาแล้วอ่ะหลังคาบ้านนะฮะโหอันนี้ก็แบบเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมข้างบนเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่มีใครขึ้นมาเลยทุกคนเราลงล่างกันดีกว่าลงล่างกันดีกว่าเจอน้องแมวน้องเหมียวนะครับอยู่ตรงใต้บันไดนะครับผมบ๊ายบายบัตรวิดีโอเอาไว้เงี้ยแหละครับไม่เอากลับครับขอปิดล็อกโอเคเราไม่ยุ่งกับน้องแมวนะครับอย่าเจอใครโผล่พวดออกมานะเว้ยตกใจเลยนะเว้ยลูกมันคุดหันตูดมาทางนี้เนี่ยฮะทุกคนลูกแมวเงี้ย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 วมีสองตัวแต่อีกตัวไปไหนก็ไม่รู้อะทุกคนผมหาอีกตัวไม่เจออะหรือว่านอนคุดกันอยู่ข้างหน้าวะน่าจะนอนคุดกันอยู่ข้างหน้ามันก็คงกลัวนะกลัวคนเรียกว่าราวบนดงบนไดนี่ยังอยู่เลยว่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะนี่ฮะราวบนไดยังอยู่ปกติเลยนะครับโอเคเลยว่ะก็เรียกว่ามีเรื่องราวนะครับและเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวต่างๆนะยังมีคงมีอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะทุกคนสิ่งเลยว่ะนี่ฮะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นห้องน้ำเก่านะครับสมัยก่อนที่โรงงานแห่งนี้เคยมีเขาเรียกว่าที่โรงงานแห่งนี้เคยใช้อ่ะเฮ้ยทุกคนผมเจอบอก BMX ว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนดูทุกคนดูโคตรโหดเลยอันนี้บอกเลยดูไม่ได้เมคนะเว้ยเฮ้ยดูยายแมงมุมซะก่อนโอ้โหมาเจอได้ยังไงวะบอก BMX ครับทุกคนอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับอันนี้ของแท้ตั้งแต่สมัยยุคผมปั่นจักรยานผ่านนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะดูดิจักรยาน BMX โอ้ my god
โอ้ my god จักรยาน BMX ครับทุกคนโอ้โหขอดิวได้ป่าววะขอดิวได้ป่าวเนี่ยคือทุกคนดูสภาพนะอันนี้เอามาโปรยก็บ้าแล้วนะฮะทุกคนบอกเลยเฮ้ยจักรยาน BMX น่าสนใจว่ะขอดิวได้ป่าววะเดี๋ยวขอดิวจากเจ้าของดีกว่านะฮะเอาออกไปนะครับเสียดายอยู่ในนี้ก็เสียดายนี่ตลับไม้เมตรนะทุกคนมีอะไรเกี่ยวกับ BMX อีกป่าววะโอ้โหพอเห็น BMX แล้วอยากหาเลยอยากหาเลยพอเจอ BMX นะฮะประมาณนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้ดีกว่าก็เรามาจบกันที่ตรงนี้นะครับสำหรับการมาสถานที่แห่งนี้นะก็วางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการมาสถานที่แห่งนี้นะต้องบอกกันก่อนว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติด้วยนะคนก็คือมีคนเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวนะครับยืนอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานนั่นเองซึ่งก็คือตรงจุดนี้เลยนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีผู้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะฮะเป็นหญิงสาวนะครับยืนอยู่บริเวณด้านหลังแต่ไม่ต้องเชื่อนะอันนี้ผมมาบอกท้ายคลิปเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าตรงจุดไหนมีเรื่องราวที่เคยเป็นประเด็นกันหรือว่าเคยมีการล่ำลือกันมานะครับหรือว่าช่องต่างๆที่มาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่ของสะสมนะครับต่างๆหรือว่าของที่เป็นเรื่องราวในวันๆนะครับที่ยังอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ผมกับโรงงานร้างทำกระจกต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ยังไงหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ